โครงการไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาลได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วนะครับภายในสัปดาห์แรกในการลงพื้นที่ของทีมตำบลจากทั่วประเทศมีประชาชนร่วมสื่อใจแล้วเกือบ2ล้านคนครับวันนี้มาติดตามภารกิจของทีมตำบลคันไร่อำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีไปดูความต้องการของพี่น้องประชาชนที่บ้านหนองโดนครับว่าพวกเขาอยากสร้างบ้านแปลงเมืองในอุดมคติร่วมกับรัฐบาลอย่างไรให้ยั่งยืนตามผมมาครับที่บ้านหนองโดนตำบลคันไร่อำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี12กองหน้าทีมขับเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืนระดับตำบลของตำบลคันไร่ที่มีนายสนองมะไลขวัญในอำเภอสิรินธรนำทีมลงพื้นที่ใต้ร่มไทรวัดหนองโดนมาพอมาพบกับพี่น้องชาวบ้านบ้านหนองโดนหมู่12กว่า120คนซึ่งร่วมเปิดอกเปิดใจรัฐราชเอกชนสรุปความต้องการข้อเสนอและปัญหาที่ชาวบ้านอยากให้รัฐบาลช่วยโดยตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์เป็นต้นมาทีมตำบลอำเภอสิรินธรได้ออกลุยกันทุกวันไปตามหมู่บ้านต่างๆเกินกว่าร้อยละ20แล้วพี่น้องประชาชนตอนนี้ตื่นตัวนะครับตื่นตัวมากเหมือนกับเนี่ยบ้านหนองโดนเนี่ยตื่นตัวพี่น้องเขาตื่นเต้นที่จะได้มาร่วมคิดร่วมเสนอปัญหาร่วมคิดในการแก้ไขปัญหาตามที่ท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านต้องการให้เกิดขึ้นวันนี้เห็นภาพซึ่งต่างจากเดิมนะต่างจากเดิมแล้วก็ทีมที่ส่งลงมาเนี่ยถือว่าเต็มทีมใช้เวลาในหนึ่งวันที่อยู่กับชุมชนให้คุ้มค่าให้คุ้มค่าเข้าไปดูปัญหาทุกอย่างที่พี่น้องเสนอเนี่ยไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวให้ไปดูพื้นที่ด้วยเป็นเหมือนโค้ดเหมือนเทรนนิ่งของชาวบ้านเนี่ยนะครับสำหรับบรรยากาศใต้ร่มไทรพี่น้องคันไร่ไทยนิยมยั่งยืนต่างชูมือออกเสียงสรุปปัญหาที่แท้จริงกันอย่างออกรถนี่แหละประชาธิปไตยแบบไทยนิยมของแท้ด้าน12กองหน้าทีมตำบลก็ลงกระดานประมวลผลบ้านหนองโดนโพสรุปเรื่องหลักคือถนนหนทางสัญจรระหว่างหมู่บ้านทางดินแดงสลับกับคอนกรีตที่เป็นหลุมเป็นบ่อลูกเล็กเด็กนักเรียนไปมาเปื้อนเปื้อนเดินทางลำบากนอกจากนี้ยังมีปัญหาน้ำเพื่อการเตรียมปลูกพืชหน้าแล้งแต่คลองชลประทานไปไม่ถึงปัญหาหอกระจายข่าวพังฟังข่าวจากรัฐบาลไม่ได้ส่วนปัญหาราคาข้าวปีนี้พอใจหลายเด้อราคาดีแต่ที่ห่วงอีกเรื่องก็คือปัญหายาเสพติดพร้อมกับส่งกำลังใจถึงรัฐบาลที่มาผูกใจไทยเป็นหนึ่งคนไทยไม่ทิ้งกันเมื่อนี้กระทั่งคณะกรรมการระดับอำเภอกระดุมมาเห็นด้วยตัวเองนะครับว่าหนึ่งละถนนหนทางเป็นหลุมเป็นบ่อการสัญจรไปมาบ่สะดวกจังซี่นะครับก็อยากให้รัฐบาลซอยนะพี่น้องพ่อใจเปิดบ้านครับที่มีโครงการนี้เข้ามานะครับรู้สึกว่ารัฐบาลมองเห็นความสําคัญของประชาชนอย่างยิ่งนะครับครับผู้ซื้อจังได๋แน่ที่โครงการนิยมอย่างยืนลงมาพื้นที่บ้านน้องโดนครับดีใจหลายค่ะเพราะว่าปกติแล้วมีแต่รัฐบาลเพิ่นสิอาโครงการไม่เฮาได้นี่เพิ่นมาถามปัญหาว่าเฮาอยากได้หยังเฮาต้องการหยังเป็นความต้องการของเฮาในหมู่บ้านนะคะเพราะว่าเฮาอยู่ในหมู่บ้านชุมชนเฮาสิได้ฮู้ว่าชาวบ้านเฮาต้องการหยังขาดแค้นหยังนะคะดีใจหลายๆนะคะที่เพิ่นมาฮอดเฮาตอนนี้เฮาอยากให้รัฐบาลซอยเรื่องหยังก็อยากให้ซอยเรื่องถนนหนทางนะคะเพราะว่าทางเฮาไปมาลําบากนะคะนักเรียนไปโรงเรียนสิเป็นแท้ยามฝนก็ไปยากนะคะมันรถก็เลี่ยนบ่สะดวกสินะคะมันมีไฟเฮาก็บ่ค่อยมีไฟตามถนนนะคะไฟตามถนนมันจะบ่มีแบบแสงสว่างกลางคืนบ่ได้เปิดบ่ได้ยังมุมมืดมุมโค้งสินะคะจากนี้ทีมตําบลจะรวบรวมความต้องการภาพรวมระดับอําเภอเสนอขึ้นจังหวัดตามลําดับส่วนชาวบ้านบ้านหนองโดนครั้งนี้เป็นเวทีแรกจัดการไมล์เซตตกผลึกเป้าหมายชัดหลังเสร็จกิจเปิดใจก็บ่มีไผโตมั่นคือแต่ก่อนถึงเวลาจับมือมิตรไทยนิยมคนบ้านเดียวกันตั้งวงทานข้าวทานส้มตำเตรียมสร้างบ้านแปลงเมืองพี่เลี้ยงประชารัฐพร้อมพี่น้องก็พร้อมเดินหน้าสู่ไทยนิยมอย่างยั่งยืนสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะเมื่อนี้คุณแม่เสนออย่างถึงรัฐบาลนะครับเสนอถนนหนทางค่ะจากน้องโดนขึ้นไปถึงน่าจะเลื่อนค่ะครับผมรัฐบาลมีโครงการให้นิยมอย่างยืนลงมาถึงพี่น้องประชาชนนี่เฮาสูงอู้ซึกจังได๋นี่ครับรู้สึกดีใจค่ะดีใจมากๆค่ะครับผมนี่ก็คือความรู้สึกของพี่น้องประชาชนที่บ้านหนองโดนตำบลคันไร่อำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีที่มาเสนอปัญหาสื่อใจถึงรัฐบาลตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนนะครับพุทธาสายกาสีถ่ายภาพปฏิภาณเข็มทิศ NBT อุบลราชธานีรายงาน